บวชทั้งนักเบียดนะขออนุญาตแต่ครับนักบวชก็ไม่ได้นักเบียดก็ไม่ได้ทุกวันนี้เอาพูดแต่เรื่องจิตแต่ไม่เข้าใจมันจริงๆอ่ะรู้แต่ภาษาเหนี่ยวรั้งแต่ภาษามันถึงไม่มีศักยภาพอะไรเลยทำให้พึ่งพาอาศัยได้ดีแล้วครับที่มารู้จักกันหน้าจอนะผมก็เปิดตัวตนตัวเต็มๆมาเหมือนกันนั่นเนี่ยให้ได้รู้นู่นนี่นั่นทั้งหมดลุงก็พยายามบอกว่าอย่าเชื่อลุงนะกั้นเอาไว้ก่อนอย่าเชื่อเพราะคำว่าอย่าเชื่อเนี่ยมันตัวที่กรองชั้นหนึ่งเลยนะครับไม่รู้ว่าฟังลุงเนี่ยอย่าเชื่อมันเป็นตัวกรองชั้นหนึ่งของมนุษย์ที่มีความอะไรที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงโอเคไหมครับแต่เป็นตัวเองถูกต้องนะที่ว่าเนี่ยไม่ใช่ตัวเองแบบอีโก้เลยไม่เอานะตัวเองสุดโต่งแบบข้างหนึ่งไม่เอานะความตัวของตัวเองคืออีโก้แบบด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยลบก็ลบไปหมดบวกก็บวกไปหมดอย่างเงี้ยมันอยู่ตรงกลางอีโก้นะฮะโอเคไหมครับต้องเข้าใจให้ได้เรื่องพวกนี้นะภาษาในตลาดสดแต่ละแห่งทั้งนั้นที่พูดเนี่ยใช่ไหมครับพูดอีกนะภาษาในตลาดสดแต่ละแห่งทั้งนั้นเลยที่พูดเนี่ยที่ได้ยินได้ฟังฝันผ่านกันมาโอเคนะสรุปอีกครั้งนึงนะฮะก็ยืนยันทางคุณอนนท์ครั้งหนึ่งกันแล้วกันทำไมผมถึงพูดถึงแค่อนนท์รักราวีก็พยายามแปลให้ว่าถ้าเป็นผมผมจะเปลี่ยนเป็นวารีซึ่งแปลว่าน้ำนะครับมันจะเข้ากับคุณสมบัติของสิ่งที่คุณรู้นั่นเองนะครับในตัวไม่งั้นมันจะหักล้างกันอยู่เนี่ยนั่นๆๆโอเคนะมันหักล้างเป็นนั่นๆๆใครเขาจะมาคบกับเราเนี่ยไปมีคําว่าราวีมันก็ไปไหนก็ไม่ถูกกันใช่มั้ยราวีหมดทั้งนั้นน่ะนะคือคนเข้าใจภาษาจะเป็นอย่างนั้นนะโอเคมั้ยเออคนที่เข้าใจภาษาแล้วเห็นนามสกุลเฮ้ยเข้าใกล้ไม่ได้ประเภทนี้จะราวีกูอ่ะโอเคมั้ยครับเอาล่ะผ่านมารอบนั้นนะครับคุณอนนท์นะครับก็คือเรื่องจิตที่ลุงอธิบายมาตลอดจิตคือความสว่างสว่างคือบุญคือปัญญานะจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญคือปัญญาย้ำความสว่างจิตบริสุทธิ์มันจะเลยความสว่างไปอีกช็อตหนึ่งคือความใสแต่แน่นอนทางฝั่งลุงมันจะมีมืดเข้ามากั้นก่อนนะมืดหมดมากั้นก่อนโผล่ที่เป็นใสเลยครับลุงถึงไม่เหมือนใครไงเรื่องจิตยังไงก็ไม่เหมือนใครเด็ดขาดลุงไม่ยอมรับเด็ดขาดว่าลุงเหมือนใครแล้วก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีใครเหมือนลุงเนี่ยเชื่อว่านะไม่น่าจะมีใครเหมือนลุงแต่ถ้าว่าคนเหล่านั้นเข้าใจลุงเนี่ยโอ้โหเข้าใจภาษาลุงเนี่ยมันจะโอ้โหระเบิดเถิดเถิงเลยครับผมโอเคหนึ่งนั้นน่าจะเข้าใจรวมกันนะจากแนวทางของคุณอนนท์ในขณะนี้คือคุณอนนท์รักราวีเนาะตอนเด็กๆ เคยเล่นโดยเข้าไปซ่อนในตู้เสื้อผ้าโดยปิดตู้เสื้อผ้าเอาไว้มันก็มืดแล้วก็เงียบมากด้วยผมเลยหลับตาอยู่ในนั้นเป็นเวลานานนานมากนั่นแหละรู้ไหมเกิดความนิ่งเนี่ยบรรยากาศเล่นหลบกลัวผีกลัวงูกลัวก็ได้กลัวไปหลบตรงกลัวนิ่งเฮ้ยปรากฏว่าในตาของผมเกิดความสว่างขึ้นมาแล้วเปลี่ยนรูประยิบระยับเหมือนดวงดาวกับพริบระยิบระยับเหมือนเราเอาเกล็ดอะไรสักอย่างโยนก็ไปอากาศมันก็ระยิบมันสะท้อนไงเหมือนเพชรไงโอเคไหมโปรยไปในอากาศมันก็สะท้อนแสงมาระยิบระยับแบบนั้นโอเคนะเปลี่ยนรูปเป็นระยิบระยับไปหมดไปว่าเต็มไปเลยนะครับเต็มพื้นที่หน้าตัดนะของเราที่หลับตาตอนนั้นผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแปลว่าตั้งแต่เด็กๆมาเนี่ยจนมาถึงวันนี้อายุเท่าไหร่ไม่ทราบนะครับ
ความลับนั้นมันก็ปิดมาตลอดนะตอนนั้นถึงวันนี้ก็แล้วกันนะถึงเมื่อวานนี้ก็แล้วกันนะตอนนั้นอายุเท่าไหร่ไม่รู้ล่ะจนถึงเมื่อวานนี้รวมอายุแล้วเท่าไหร่ไม่รู้รวมอายุเท่ากับเท่าไหร่ไม่รู้นะฮะแล้วถ้าไม่บอกมาเนี่ยตอนนั้นผมก็ไม่รู้มันคืออะไรแต่ตอนนี้แปลว่าขณะนี้เดี๋ยวนี้วินาทีนี้มันแปลว่าวันที่29พฤศจิกายนพ.ศ.2563เวลา3ทุ่มกับ55นาทีนะวินาทีนี้โอเคไหมครับเห็นไหมดูชัดไหมครับตอนนั้นไม่รู้มันคืออะไรแต่ตอนนี้คือวินาทีนี้รู้แล้วครับว่าเราเห็นจิตของเราเองเมื่อตอนนั้นลุงบอกว่าถูกต้องครับเห็นไหมลุงเคาะเลยล่ะครับเคาะ 100% เอาไม่ได้เคาะอาจจะบางทีด้วยครับนะขอให้มั่นใจนะครับในส่วนตัวนี้เข้าใจแล้วต่อไปก็รอความมั่นใจนะครับโอเคไหมลุงเนี่ยพูดจังรู้เข้าใจรู้แล้วมันไม่ยากภาษาเนี่ยนะรู้ผ่านภาษามันไม่ยากเลยแต่เข้าใจในเนื้อภาษาความหมายภาษาไม่ใช่เรื่องง่ายรู้เข้าใจและมั่นใจมั่นใจก็ทำต่อๆไปให้เกิดความชำนาญครับชำนาญ experience ต่อไปความเชี่ยวชาญครับ expert เชี่ยวชาญช่ำชองอีกต่างหากสำหรับลุงกล้าพูดผ่านจอเดี๋ยวนี้ด้วยรู้เข้าใจชำนาญเชี่ยวชาญแล้วก็ช่ำชองด้วยครับลุงไม่ปิดบังแล้วตอนนี้เปิดเต็มร้อยเลย 100% เปิดเต็ม 100% นั่นเนี่ยเรื่องจิตเพราะเรื่องจิตมันเรื่องของเราเราสามารถพูดได้ 100% ได้ไม่มีปัญหาอย่างลุงเนี่ย 100% แล้วเว้ยเกินต่างหากทำนองเนี้ยก็ของมันดีอ่ะจะปิดว่าทำไมล่ะครับคนไม่รู้คืออาจจะบางทีล่ะครับอาจจะบางทีตลอดลุงไม่เคยได้ยินแต่พูดมันทั้งหมดมีอาจจะบางทีไหมเนี่ยแม้แต่ท่านถามผมมาทุกครั้งลุงมีไหมครับอาจจะบางทีมีก็น้อยมากบันหลีกที่ไม่ได้จริงๆครับนั่นจึงย้ำแล้วย้ำอีกคำว่าบางทีอาจจะโอเคนะขอให้ทุกคนสังเกตเอาไว้นี่ไม่ได้พูดจาเพื่อยกตัวเองนะทั้งหมดอย่าเชื่อลุงเห็นไหมสุดท้ายก็อย่าเชื่อลุงตามแนวทางของพุทธศาสนาของพระเจ้าให้ไว้กับชาวโลกกาลมาสูตร10ข้ออย่าเชื่อคนเกิดก่อนที่เราสู่กันมาอย่าเชื่อตำราอย่าเชื่อหลักเหตุผลอย่าเชื่อไม่รู้อย่าเชื่อหมดแม้แต่ตถาคตเองก็อย่าเชื่อพูดกันมาปากเปียกปากแฉะก็อย่าเชื่อจนกว่าจะเอาคำที่ตถาคตบอกไว้ไปปฏิบัติบุตรไปปฏิบัติแล้วเจ้าต้องเชื่อของเจ้าเองสุดท้ายแล้วเห็นไหมเจ้ารู้เองเจ้าเชื่อเองเป็นปัจจิตังของเจ้าเองความหมายคือตรงนั้นเองลุงก็น่าจะอยู่ในกรอบอ้างอิงอันเดียวกันครับผมน่าจะอยู่ในกรอบอ้างอิงอันเดียวกันทุกวันนี้ครับนะโอเคนะนั่นก็คือว่าใช้ได้จบข่าวนะดีใจครับที่เห็นตรงนี้เองนะครับลุงคะ